ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอดินแดนลี้ลับแห่งแรกของโลกทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในไม่สามารถใช้ปราณได้แม้เป็นสัวเจี้ยนเซวีนก็ไม่เว้นเขาถูกพายุที่เกิดจากหลงเสวียอีพัดปลิวจนไม่สามารถควบคุมร่างกายได้แม้ยามนี้สัวเจี้ยนเซวีนจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เขาพอเดาได้คือการจู่โจมที่รุนแรงเมื่อครู่เป็นฝีมือของใครบางคนที่จงใจแยกเขาออกจากเชิงชูสัวเจี้ยนเซวินเร่งกลับมายังหุบเขาอย่างรวดเร็วเขาเห็นเพียงพื้นหินที่เปรอะไปด้วยคราบโลหิตซึ่งเป็นโลหิตของเชิงชูสัวเจี้ยนเซวินเดาว่าคงมีบางคนที่บังคับให้เชิงชูนำทางไปยังสถานที่ของสมุนไพรวิญญาณเพราะเชิงชูเคยกล่าวไว้ว่ามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีแผนที่ของดินแดนลี้ลับแห่งนี้เฉินเซี่ยงที่อยู่ในร่างนกบินหนีจากหุบเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะซ่อนตัวอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งเจ้ากล่องนี้เปิดยากจริงๆดูเหมือนมันจะมีข่ายพลังที่ไม่ธรรมดาคลุมไว้ถ้าเราฝืนทำลายมันมันจะเป็นการกระตุ้นข่ายพลังให้ทำงานและทำลายกล่องนี้เฉินเซี่ยงขมวดคิ้วกล่องใบนี้น่าจะมีเม็ดยาระดับสวรรค์อยู่ภายในจริงๆเพียงแต่มันยากที่จะเปิดออกรู้อย่างนี้น่าจะใช้สับวิญญาณค้นความทรงจำของมันแต่แรกด้วยความเข้าใจในข่ายพลังของข้าตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะเปิดมันได้เฉินเซี่ยงสายหน้าพลางถอนหายใจเขาทำได้เพียงเก็บมันไว้เพื่อรอให้หลิวเมิงเอ๋อช่วยเปิดมันอีกครั้งเพื่อเลี่ยงจากสัวเจี้ยนเซวินเฉินเซี่ยงจึงไม่ได้เดินทางไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ในแผนที่เพราะเขากังวลว่าสัวเจี้ยนเทียนจะมีแผนที่เหมือนกันแม้สัวเจี้ยนเซวียนจะรู้ว่าเชิงชูถูกสังหารแต่ย่อมไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของเฉินเซี่ยงเฉินเซี่ยงยังอยากคงความสัมพันธ์อันดีกับสัวเจี้ยนเซวินไว้เพื่อที่เขาจะได้กอบโกยผลประโยชน์จากสำนักสังหารปีศาจในภายหลังยามนี้เฉินเซี่ยงในร่างนกบินตรงไปยังทิศทางของเป้าหมายอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าเกาะสุริยันจันทรามีขนาดใหญ่แต่ด้วยปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนี้เหล่าผู้เชี่ยวชาญหรือประมุขคณิกายต้องทราบแน่ดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงต้องรีบมุ่งหน้าไปยังสถานที่ของสมุนไพรวิญญาณแม้เฉินเซี่ยงจะแปลงร่างเป็นนกแต่ด้วยเขาไม่สามารถใช้ปราณทำให้ความเร็วในการบินช้าลงมากเฉินเซี่ยงต้องบินติดต่อกันถึง2เดือนจึงจะไปถึงที่หมายแต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือบริเวณที่เขาอยู่กลับแห้งแล้งต้นไม้ลีบเหี่ยวแห้งดูราวกับสถานที่ที่ไร้ซึ่งชีวิตไกลมากแต่นับว่าโชคดีที่เวลาภายในกับภายนอกนั้นต่างกันไม่งั้นป่านนี้ทางเข้าคงปิดไปแล้วข้าต้องเดินทางให้เร็วกว่านี้อีกหน่อยข้าต้องครอบครองสมุนไพรระดับสูงพวกนั้นให้ได้เฉินเซี่ยงมองไปรอบๆก่อนกล่าวว่าแต่ทำไมที่นี่ถึงดูไม่เหมือนศูนย์รวมของสมุนไพรวิญญาณเลยปราณวิญญาณบริเวณนี้เบาบางมากแต่ด้วยเพราะที่นี่เป็นขอบนอกอีกฝั่งของดินแดนลี้ลับเฉินเซี่ยงจึงเดาว่าปราณวิญญาณอาจจะกระจุกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางของดินแดนและนั่นก็ทำให้เขาสงสัยมากเช่นกันเพราะตามความรู้ของเขาและสถานที่แห่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะปลูกสมุนไพรล้ำค่าดูเหมือนตำแหน่งบนแผนที่จะไม่ใช่ศูนย์รวมของสมุนไพรวินมันอาจเป็นแค่การเตือนบางอย่างซูเมย์เหยากล่าวถ้าสถานที่แบบนี้สามารถเพาะปลูกสมุนไพรได้จริงประการเดียวที่พอจะเป็นไปได้คือสถานที่แห่งนี้มีข่ายพลังรวมปราณที่ทรงพลังมากแต่เสวียอีไม่อาจหามันเจอผ่านไปครึ่งชั่วโมงเฉินเซี่ยงก็บินผ่านผืนป่าที่อับจนมาถึงสถานที่รกร้างแห่งหนึ่งที่มีแผ่นจารึกตั้งเด่นอยู่ศูนย์กลางแผ่นจารึกมีขนาดไม่ใหญ่มากนักมันสูงน้อยกว่าความสูงของมนุษย์หากมองจากที่ไกลๆแผ่นจารึกจะเปล่งประกายระยิบระยับเด่นอยู่กลางพื้นที่รกร้างไอ้บัดซบหลี่เทียนจุนเฉินเซี่ยงแค้นเสียงเบาๆตลอดทางที่ผ่านมาหากเขาไม่เร่งรีบเขาคงได้แก่นของสัตว์อสูรมากมายที่สังหารไปซึ่งของเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนเป็นผลึกศิลาได้มหาศาลเฉินเซี่ยงอุตส่าห์รีบเร่งมาที่นี่แต่มันกลับกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่นกมาถ่ายใส่บนแผ่นจารึกมีลายมือของหลี่เทียนจุนเขียนไว้เนื้อหาบนนั้นมีไม่มากนักแต่มันกลับทำให้ผู้อ่านรู้สึกโกรธแค้นผู้ที่มาถึงที่นี่คงจะโกรธละสิท่าเอาหน้าอย่าโกรธไปถือซะว่าข้าให้พวกเจ้าดื่มด่ำกับทิวทัศน์ที่งดงามของดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก่อนหน้านี้ข้าติดอยู่ที่นี่หลายปีข้าเบื่อข้าก็เลยเดินเล่นไปมาจนถึงที่นี่ฮ่าฮ่าในช่วงที่ข้าติดอยู่ที่นี่รอบๆนี้ทั้งหมดคือสมุนไพรล้ำค่าแต่ว่าข้าก็เก็บพวกมันไปหมดแล้วสมุนไพรส่วนใหญ่กลายเป็นเท่าฐานในช่วงที่ข้าฝึกปรุงยาจะเหลือก็เพียงเล็กน้อยที่ข้าปลูกทิ้งไว้ในดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็ตามแผนที่บนนี้แหละเฉินเซี่ยงอยากจะบดขยินจารึกเป็นอย่างมากเขาต้องทุ่มความพยายามมากมายกว่าจะมาถึงที่นี่แต่กลายเป็นว่ามันคือการเล่นซนของหลี่เทียนจุนแต่ก็นับว่าโชคดีที่ยังมีสมุนไพรเหลืออยู่บ้างเพราะไม่งั้นเฉินเซี่ยงคงโกรธจนกระอักโลหิตตายแน่ยังกังวลไปอย่างน้อยสมุนไพรที่หลี่เทียนจุนปลูกไว้ก็น่าจะโตแล้วซูเหมยเหยากล่าว
ฉินเซียงเองก็หวังให้เป็นแบบนั้นดังนั้นเขาจึงเริ่มสลักแผนที่บนแผ่นจารึกลงไปบนแผนที่ของเขาห้าห้าสมุนไพรในดินแดนลี้ลับแห่งนี้เป็นของเราวิหารเพลิงพระเจ้าแล้วเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นดังมาแต่ไกลไอ้สำนักสังหารปีศาจที่ไรเดียงสาต้องนึกไม่ถึงแน่ว่าพวกเราก็มีแผนที่ของดินแดนลี้ลับเหมือนกันเสียงที่ฟังดูไร้อารมณ์พร้อมกับคำกล่าวเหน็บแนมแทรกมาทันทีที่เฉินเซียงได้ยินเสียงทั้งสองสายดังมาเขาจึงรีบแปลงร่างเป็นก้อนหินและซ่อนตัวอยู่ไม่ห่างจากแผ่นจารึกมากนักนี่มันเรื่องอะไรกันถ้าพวกมันจะเข้ามาในดินแดนลี้ลับแห่งนี้ก็ไม่แปลกแต่ทำไมพวกมันถึงได้มีแผนที่ด้วยเฉินเซียงสงสัยเป็นอย่างมากไม่นานเฉินเซียงก็เห็นผู้เยาว์และชายวัยกลางคนพุ่งทยานมาแต่ไกลๆพวกมันสวมใส่ชุดคลุมของวิหารเพลิงพระเจ้าเฉินเซียงเดาไว้ไม่ผิดหลังจากที่พวกมันและเห็นแผ่นจารึกพวกมันก็โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงถ้าลองตรวจสอบรอบๆนี้ดูแล้วนอกจากเราก็ไม่มีผู้อื่นดูเหมือนพวกเราจะเป็นกลุ่มแรกที่หาที่นี่พบผู้เยาว์กล่าวแต่จู่ๆไกลออกไปกลับปรากฏเสียงดังลั่นดังมาอาพวกเจ้าพบเป็นคนแรกแล้วยังไงทันทีที่สิ้นคำกล่าวชายชราในชุดคลุมขาวก็ทะยานเข้ามาทั้งสองเดินเข้ามายังแผ่นจารึกก่อนจะกวาดตามองแล้วขมวดคิ้วแน่นนั่นมันผู้อาวุโสวังเทพยุทธพวกมันเป็นคนเลวมันเคยวางแผนสังหารข้าก่อนหน้านี้เฉินเซียงกล่าวกับตนเองไม่นานเฉินเซียงก็ทราบว่าขุมกำลังที่เข้ามายังดินแดนลี้ลับแห่งนี้มีมากมายเพราะไม่นานผู้อาวุโสของวังเทพยุทธและวิหารเพลิงพระเจ้าก็ตามมาสมทบแล้วผู้นำวังเทพยุทธกับผู้นำวิหารเพลิงพระเจ้าล่ะพวกมันน่าจะมาถึงก่อนนี่เฉินเซียงฉุกคิดได้แต่เขาก็ตัดสินใจรอต่อไปถ้าคนของทั้งสองขุมกำลังบาดหมางต่อกันก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะเขาจะได้รอรับทรัพย์จากพวกมันแม้ทั้งสองขุมกำลังจะทราบข้อมูลของสถานที่แห่งนี้เหมือนกันแต่ผลที่ได้สถานที่ที่พวกมันหมายตากลับกลายเป็นเพียงพื้นที่รกร้างแต่นั่นกลับยังมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หากพวกมันต้องการครอบครองขุมทรัพย์ที่ว่าเงื่อนไขคงมีเพียงสังหารอีกฝ่ายเพื่อครอบครองขุมทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ Thank you.